แต่ผมได้มาเป็นแบบนี้ก็คือได้มาเป็นถุงครับแล้วผมจะกินยังไงโอ้ยดูกุ้งดิดูกุ้งดิโอ้เอาเลยนะอร่อยเลยเยี่ยมแท้อันนี้แม่งโคตรอร่อยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาเปิดคลิปในรถอีกแล้วหลายๆคนคงรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นคลิปอะไรครับผมวันนี้ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่2ครับผมของ Challenge สุ่มกินตามพยัญชนะไทยครับผมวันนี้เราจะได้ตัวอะไรครับเราไปลุ้นกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมพี่เสือขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้กินแบบนี้อีกไหม EP ที่3อีกไหมนะครับผมพร้อมชื่อ Facebook ของทุกๆคนด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มแอดกลับไปนะจ๊ะโอเคครับผมไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้จะได้กินตัวอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นโอเควันนี้จะได้ตัวอะไรนะโอเคครับผมเราไปเข้าแอปกันเลยแอปเดิมครับผมมาเราจะได้กินตามอักษรตัวไหนนะ3 2 1ไปพอพานพอพานวะทุกคนผมจะไปกินที่ไหนเนี่ยแล้วพอพานมันมีอะไรบ้างวันนี้โอ้โหพอพานคิดใครคิดอะไรออกพอพานช่วยเม้นหน่อยนะครับเผื่อแบบรอบหน้าสุ่มแล้วได้พอพานอีกก็ไม่เป็นไรแค่อยากรู้มันมีอะไรบ้างนะพอพานช่วยผมคิดหน่อยพอพานอะไรวะเนี่ยพอพานพงเจริญผมเองใครอยากกินผมนะครับคอมเมนต์มาโอเคพอพานผัดมันขอพึ่งพอพานก็อ๋อพุดดิ้งเฮ้ยพุดดิ้งได้อยู่นะพุดดิ้งโอเคเอาเป็นว่าผมพุดดิ้งก่อนนะเมนูต่อไปเดี๋ยวค่อยคิดละกันนะคิดอะไรได้เราไปกินก่อนโอเคพุดดิ้งแล้วผมจะไปซื้อที่ไหนเนี่ยพุดดิ้งเหรอพุดดิ้งน่าจะมีในเซเว่นงั้นโอเคเซเว่นอีกแล้วไม่เป็นไรมันไม่มีทางเลือกครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อพุดดิ้งดีกว่าในเซเว่นนะมีพุดดิ้งอะไรเอามาให้เลยเอามาเลยวันนี้มีงบอยู่500 บาทไม่ครับ20ค่ะ20โอเคครับหลังจากที่ตามหาไปก็มาเจอสาขาที่2ครับโหเจอมี3รสชาติแต่ว่าหมดอีกแล้วครับได้มารสชาติเดียวครับนี่คือเห็นปะว้าวโอเคนี่คือพุดดิ้งน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดครับคือมันเป็นพอพานที่เราต้องตามหาเราไปกินเลยดีกว่านะครับผมหิวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนผมก็ไม่เคยกินนะเอาจริงๆผมเป็นคนยังไงผมไม่ค่อยได้กินอะไรแบบเนี้ยนี่น้ำก็จะเป็นขาวๆนะนี่นะครับมองโฟกัสหน่อยเลยโอเคเขามีช้อนให้ตักเอาซดเลยแล้วกันเฮ้ยอร่อยเฉยยังเค้อ๋อโอ้โหเนี่ยพุดดิ้งเป็นก้อนๆอย่างนี้นะนี่นะทุกคนนี่นะเป็นก้อนๆอย่างนี้นะนี่ๆๆๆว้าวอ่ะมันนุ่มอ่ะอร่อยว่ะเพิ่งรู้ว่าพุดดิ้งอร่อยแบบนี้หอมมะพร้าวหอมมากอันนี้บอกเลยว่าอร่อยไปตำกันนะไปตำแต่เขาบอกใช้น้ำมะพร้าวแท้ด้วยโอเคชิ้นเมนูที่1เนี่ยหมดไป20บาทครับผมโอเคถือว่าเจอเมนูแรกก็อร่อยเลยนะโอเคเมนูแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับผมไปเราไปคิดเมนูที่2กันเลยพอพานเอาเป็นอาหารบ้างดีกว่าอาหารคงเพ่งพังคิดยากกว่าพอพานยากอ่ะทุกคนพอพานอ๋อพรากุ้งได้อยู่นะพรากุ้งโอ้โหยากเลยไม่เคยกินแต่เคยเห็นพรากุ้งเป็นอาหารนะไม่ใช่พรากุ้งที่เป็นดีเจพรากุ้งนะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาพรากุ้งเลยดีกว่านะครับไปผมนึกก่อนเอางี้แม่เราไปสุ่มดูตามร้านอาหารดีกว่าเนาะเราไปสุ่มตามเราไปหาร้านเนี่ยผมมีร้านหนึ่งนะที่หยกเคยพาไปกินนะครับก็ลองไปดูกันดีกว่าว่าถามเขาว่ามีพรากุ้งไหมโอเคไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาจอดแล้วนะครับผมเราเจอร้านหนึ่งผมก็เลยจอดนะคือขับหาประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะเพราะว่ารถมันเยอะนะครับที่อุดรนะครับผมก็กว่าจะหาที่จอดรถได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็เจอแล้วเราต้องเข้าไปถามที่ร้านก่อนนะครับว่ามีผ้ากุ้งหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะไปกินบนรถเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเสียงในร้านน่าจะดังโอเคปะมีผ้ากุ้งไหมครับเอาหนึ่งครับเอาเป็นกลับบ้านนะครับเราประมาณ10 นาทีนะคะครับผมครับ
ตอนนี้ก็ได้แล้วครับผมผ้ากุ้งนะครับแต่ผมได้มาเป็นแบบนี้ก็คือได้มาเป็นถุงครับผ้ากุ้งแล้วผมจะกินยังไงผมลืมบอกเขาว่าให้แบบใส่เป็นกล่องอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันผ้ากุ้งมันจะเป็นน้ำนะครับทุกคนดูสิมันก็เลยดูไม่น่ากินนะแต่ว่ามันน่ากินมากนี่ครับผมก็เลยขอช้อนเข้ามาครับผมก็จะกินในถุงนี่แหละครับนี่แหละเนี่ยความลำบากความเรียวของผมเนี่ยเรียวนะครับคือยังไงก็อย่างนั้นโอเคเราก็มาลุยกันเลยดีกว่านะผมขอเปิดถุงกันนะครับทุกคนอุ้ยน่ากินมากนี่ครับผมทุกคนเดี๋ยวผมตักให้ดูนะโอ้ยดูกุ้งดิโอ้โหเอาเลยนะอร่อยเฉยยิ่งแค่อันนี้แม่งโคตรอร่อยรสชาติแบบว่าโคตรพอดีโคตรอร่อยที่ผมมาซื้อเมื่อกี้ก็คือร้านแม่หยาอุดรนะครับพูดชื่อร้านเลยไม่ต้องจ้างสุโคยผมให้ดูนะเมนูผักกุ้งวันนี้เป็นกุ้งที่นิ่มมากน้ำอยู่ในน้ำสีเหลืองส้มเป็นรสชาติที่แบบเปรี้ยวหวานโอ้โหรู้สึกว่ามันโคตรอร่อยเย็ดแค่บอกเลยว่าใครที่มากินร้านนี้โอ้โหไม่ต้องพูดมากรับรองว่าสุดยอดมากนะครับกินแล้วนะครับแซ่บครับพี่น้องมาเด้อพ่อแม่พี่น้องครับแซ่บด้วยดิกุ้งนุ่มแล้วก็คือเครื่องเขาไม่ได้เผ็ดเกินไม่ได้เหม็นคือจะมีความหอมของตะไคร้นะครับน้ำของผักกุ้งเนี่ยคือแบบเนี่ยให้ดูใกล้ดูสิอร่อยมากโอ้โหเมนูนี้ไม่ผิดหวังทุกคนสดน้ำบอกเลยว่าสู้คอยโอเคครับผมก็กินหมดแล้วนะครับสำหรับเมนูผักกุ้งนะเมนูที่1คือพุดดิ้งก็คือ20บาทเมนูที่2คือผักกุ้งเนี่ยก็155บาทครับแต่อร่อยมากบอกเลยว่าเป็นอ่านที่อร่อยมากแล้วตอนนี้ฝนก็ตกอีกแล้วครับทุกคนอ่ะเมนูต่อไปเลยดีกว่าครับเราจะกินอะไรตอนนี้เผ็ดนิดนึงเราจะกินน้ำอะไรที่พอพานน้ำอะไรที่มีพอพานช่วยผมคิดหน่อยน้ำมันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในลำคออะน้ำอะไรดีพีทนะครับน้ำพีทไม่ใช่พีทแหลกนะไม่พีทนะโอเคน้ำพีทน้ำผักพีทพันพีทได้เลยปะทุกคนเราไปหาน้ำกันดีกว่าครับปะฝนก็ตกเว้ยกินอะไรง่ายๆไม่รู้จะกินเนาะไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูทุกคนไปทุกคนไปเราไปตามหาน้ำพีทกันเถอะโอเคเราจะไปหาน้ำนะครับคือผมอยากจะบอกว่าผมไปซื้อเนี่ยคือมันห่างกันไกลมากอ่ะ2โล3โล4โล5โลคือเหมือนวนรอบเมืองอ่ะครับทุกคนคิดดูแล้วกันโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แมคโดนัลด์แล้วครับแมคโดนัลด์แล้วเหรอคือผมจำได้ว่าเหมือนผมเคยเห็นพีทนะครับพีทก็คือเป็นน้ำพีทพอผ่านแล้วกันนะเพราะมันยากมากนะครับพีทนะครับพีทโอเคไปดูกันก่อนเลยวันนี้หรือเปล่าวันนี้น้ำมีสองรสเยอะครับน้ำมีสองรสน้ำส้มจะไหนตอนนี้มีน้ำส้มกับแอปเปิ้ลโอเคครับสรุปว่าแห้วอีกแล้วนะครับคือไม่มีอีกแล้วครับเฮ้ยงั้นผมต้องไปตามหาร้านอื่นคือแบบแต่ละเมนูคือแบบไปถึงแล้วได้กินเลยมีป่ะก็มีแค่ผักกุ้งใช่ไหมโอเคเราไปตามหากันใหม่ครับทุกคนมีพีชไหมครับมีแต่พีชน้ำผึ้งค่ะคุณฟ้าเอาพีชน้ำผึ้งอะไรครับค่ะ55ค่ะโอเคครับทุกคนผมก็ได้แล้วครับผมพีชน้ำผึ้งนะชื่อเมนูก็คือพีชน้ำผึ้งนะครับผมนี่เมนูนี้55บาทครับผมนี่เป็นของชาตามืออะไรผมก็ไม่เคยกินนะยี่ห้อนี้โอ้โหหลอดสีชมพูพิงค์เลยนะกินดูเลยกันนะผมเฮ้ยกระป๋องโคตรเท่อะดูดิก็แก้วแข็งด้วยแก้วเนี่ยสามารถอุ้ยข้างในมีลูกพีชด้วยนี่เห็นปะว้าวเป็นไงอร่อยเฉยเฮ้ยได้ว่ะอร่อยเฉยเฮ้ยอร่อยชานี้อร่อยโอ้โหไม่คุ้มเมนูนี้ก็55บาทนะครับเดี๋ยวเราไปนับพร้อมๆกันนะครับเมนูแรกคือพุดดิ้ง20บาทเมนูที่2คือผักกุ้ง155เมนูที่3คือพีชน้ำผึ้ง55เป็นกี่บาทคิดไปครับ
คือได้รสชาติของชานะครับผมแล้วก็มีความหวานของน้ำผึ้งเข้ามาแล้วแบบอร่อยอ่ะแล้วมีเนี่ยพีชเนี่ยลูกพีชเนี่ยโอ้โหแล้วดูเขาให้พีชมาเป็นลูกเลยนะผมชอบอ่ะผมเนี่ยต้องมาถ่ายในรถเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเมื่อกี้ผมไปซื้อแบบต้องผ่านตลาดแล้วเข้าโลตัสอะไรอย่างงี้นะครับมันก็คือคนเยอะมันเสียงดังแล้วก็คือถือถ่ายเองมันก็จะแบบจะถือถ่ายยังไงเรากินด้วยถูกป่ะผมก็เลยต้องยอมเหนื่อยครับก็คือซื้อเสร็จแล้วเข้ามากินในรถกินรถเสร็จก็ต้องออกไปซื้อโอ้โหขอคนละ1ไลค์นะตัวเองนะเค้าขอคนละ1ไลค์นะตอนนี้คือดูอยากแสงนะครับก็จะเริ่มมืดแล้วนะครับขอคนละ1ไลค์จ้ะเราไปหาเมนูต่อไปกันเลยครับว่าจะเป็นเมนูอะไรพอนคิดสิตอนนี้ถนนก็วุ่นวายหมดแล้ววุ่นวายหมดแล้วทำไมคลิปแต่ละคลิปมันยากอย่างนี้พอพานเหรออะไรวะพะโล้ครับโอเคงั้นเราไปตามหาพะโล้กันก่อนนะโอ้โหถ้าผมรู้สึกว่าถ้าผมซื้อพะโล้ผมไปโคตรไกลเลยนะผมต้องเดินโคตรไกลเดินเป็นกิโลเดินนะย้ำว่าเดินผมต้องจอดรถไว้ตรงนี้โอเคเราไปตามหาพะโล้ครับผมไปฮัลโหลขายไงครับ3ใบ20จ้าเอา3ใบครับเพิ่มอย่างอื่นไหมจ้าอย่างเดียวเหรอคะครับผมจ้าครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับโคตรเหนื่อยเลยต้องเดินอีกไกลนะเดี๋ยวเราจะไปกินบนรถเหมือนเดิมนะครับคือตอนนี้ได้พะโล้มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะบอกด้วยว่าได้อะไรงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในรถแล้วกันนะครับว่าตอนนี้คนเยอะมากแล้วก็เสียงดังด้วยโอ้ยแสงไปละโอเคครับทุกคนเราได้พอพานมาอีกแล้วครับผมก็คือพะโล้นะครับผมนี่ก็คือพะโล้นะครับนี่นะพะโล้โอเคผมได้พะโล้มาแล้วครับนี่คือเฮ้ยกูจะกินยังไงวะเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วมีหลอดเราจะมากินพะโล้ด้วยหลอด เราจะกินยังไงอ่ะโอเคในเมื่อมันคือชาเลนจ์เราก็จะกินด้วยหลอดไปกินพะโล้ด้วยหลอดเนี่ยนะกินพะโล้ด้วยหลอดพี่เสือคนจริงอยู่แล้วมานี่ครับพะโล้นี่ครับหลอดเฮ้ยได้อยู่อร่อยเฉยแล้วก็กินไข่ด้วยครับผมพะโล้นี่ถุงละ20บาทนะครับเมนูที่4 20บาทครับผมดูด้วยดูด้วยโอ้โหนี่ครับต้องกินกับข้าวมันจะออกเค็มๆนิดนึงนะครับของน้ำพะโล้นะไข่ไม่3ฟองต่อครับผมไข่3เรากิน3แล้วคนจริงอยู่แล้วบุกน้ำบุกน้ำตำน้ำเค็มอ่ะเค็มน้ำพะโล้อ่ะโอ้โห3ฟองจุกนะหมดไปแล้ว2อีกฟอง1ครับกินน้ำพะโล้ได้หลอดครั้งแรกในชีวิตของผมไปครับลูกสุดท้ายน้ำน้ำดูดโอยเลี้ยงเลยโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมพะโล้คนจริงกินหมดแล้วครับยกเว้นน้ำน้ำมันเค็มไม่ไหวนะตามด้วยน้ำพีชที่ทิ้งไว้ตั้งนานกินได้อยู่เปล่านะยังอร่อยอยู่เลยอ่ะทุกคนครับมันมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วระหว่างที่ผมเดินไปซื้อพะโล้เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นคำว่าพริกก็คือพอพานผมก็เลยไปยังร้านส้มตำร้านหนึ่งผมก็เลยบอกว่าพี่ครับผมขอซื้อพริกได้ไหมฮะเอา10บาทครับเขาถามว่าจะเอาไปทำอะไรผมบอกว่าจริงๆผมก็อยากได้แค่2เม็ดเอาไปเลยพี่ไม่เอาตังค์โอเคแล้ววันนี้ผมจะเป็นการกินพริกครั้งแรกที่ตั้งใจนี่คือพริกโอเคผมพร้อมแล้วทุกคนผมไม่รู้ผมจะกินไหวหรือเปล่าผมต้องขอโทษด้วยแต่ผมต้องคายออกมาผมจะลองดูแล้วกันนะทุกคนไม่น่าเลยพอพานกูไม่น่าเลยรันเฮ้ยอุ้ยเจ็บเผ็ดมากหูน้ำตาไหลผมขอโทษด้วยผมกินไม่ได้จริงๆครับมันเผ็ดมากคือตอนเคี้ยวอ่ะมันยังไม่โดนข้างในพอโดนโอ้โหเผ็ดมากโอ้ร้อนเลยอ่ะคือผมเป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดตั้งแต่เด็กโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครได้ชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์และอยากให้ผมทำ EP ต่อไปไหมนะครับก็คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายอ๋อไม่เอาเลยพอพันอย่ามานะทีหลังนะ